โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต1ขอนำเสนอคลิปวิดีโอรายงานผลการสืบสอบอิสระของนักเรียนเรื่องมะขามแปลงร่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นมะขามทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความสนใจในเรื่องมะขามทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตั้งคำถามว่ามะขามสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้าง 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนนำเสนอคำตอบที่เป็นความรู้เดิมการคาดคะเนที่ได้รวบรวมความคิดจากการตั้งคำถามมะขามสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้าง 3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนได้ทำการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตและสอบถามความรู้จากคุณครูนักเรียนทำการทดลองมะขาม3รสนักเรียนทำแยมมะขาม 4. สังเกตและบรรยายนักเรียนสังเกตผลการทดลองเกี่ยวกับมะขามสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างเมื่อมะขามเปรี้ยวผสมกับน้ำตาลทำให้มะขามที่มีรสชาติเปรี้ยวเปลี่ยนมาเป็นมะขามที่มีรสชาติหวานและสามารถเป็นการแปรรูปอาหารให้สามารถอยู่ได้นานขึ้น 5. บันทึกข้อมูลนักเรียนสามารถทำมะขาม3รสได้และแยมมะขามได้ 6. อภิปรายผลมะขามสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้เช่นมะขาม3รสแยมมะขามเป็นการแปรรูปอาหารเพื่อที่จะทำให้มะขามนั้นอยู่ได้นานและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะขาม